ันแม่ปีนี้เนี่ยลูกๆพี่ปรึกษาหรือยังว่าจะแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับคุณแม่เขาอะไรแบบนี้มีไหมมีสิจะแป้งไปเรียนทำเค้กอู้ตายแล้วบอกว่าทำเค้กเนี่ยเป็นหน้าพวงมาลัยนะกว่าจะทำให้แม่เขาได้เนี่ยโหพี่เห็นแล้วปลื้มใจมากอู้ตายแล้วดีดีดีโอ้ยหงุดหงิดเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรยังสงตาโตเหม็นเหม็นเหม็นความรักพูดหยุดได้ลูกจะทำเค้กอันแน่ๆๆๆ น้องบอกเลยเดาไม่ยากคุณผู้ชมถ้าใกล้เทศกาลวันแม่แบบนี้เนี่ยเจ๊หนูเหมียวคิดถึงลูกไมเคิลโอ้จังไงเอางี้เจ๊ผมให้ขอยืมลูกไปไหว้เจ๊ไหมอย่างงี้ก็ได้เหรอเอามาละให้ยืมเอาคนไหนไอ้คนเล็กไอ้คนเล็กไอ้เจ้าแชมป์เอามาโถน้องบอกเลยว่าไมเคิลเขาชอบทำเซอร์ไพรส์เจ้าหนูเมียวใช่เขาแอบสั่งของขวัญไว้ให้คุณแม่แล้วพูดเป็นเล่นหมวยแล้วใช่มาคุยกับหนูช่องเช้งช่องเช้งเลยไมเคิลรู้รักของพี่เนี่ยนะจะบอกเลยว่าเขาส่งความรักนะครับมาไกลจากเยอรมันเลยนะนี่เลยฮะมีชุดของขวัญ The Origin of Loveจากสกอตลังนกแท้รอยัลโกไซริทัลถึงตัวจะอยู่ไกลถึงเยอรมันนะครับแต่ใจนี่เขาอยู่ใกล้แม่เขาตลอดเวลาน่ารักไหมจุดเริ่มต้นของความรักและความสุขของลูกค่ะเริ่มต้นมาจากความรักของแม่ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงของลูกก็คือการได้อยู่กับแม่เป็นไงคะเจ๊หนูเมียวปลื้มใจไหมคะลูกไมเคิลของเจ๊ฝากมาเขาเกิดปีไล่ๆกันด้วยลูกไมเคิลเซอร์ไพรส์แม่จริง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 และเทศกาลวันแม่ปีนี้นะครับอย่าลืมบอกรักคุณแม่ด้วยชุดของขวัญ The Origin of Love จากสกอตรังนกแท้ Royal Go Silithalรังนกแท้สีเหลืองทองเพื่อแม่คนพิเศษกันนะครับซึ้งใจกับลูกไมเคิลเรียบร้อยวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันต่อไปสูดอากาศเช้ากับหนูที่ตลาดริมแม่น้ำสแกกลางใกล้อุทัยธานีใกล้อุทัยธานีใกล้เลยบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่แบบว่าน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีมากจริงรับรองของดีที่นั่นมีเพียบลองไปดูค่ะไมาถึงเมืองอุทัยธานีนะครับก็ต้องแวะกราบพระขอพรที่วัดท่าสูงรวมถึงแวะชมวิถีชีวิต2ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังนะครับเรียกได้ว่ามาถึงเมืองอุทัยแล้วแหละครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นริมแม่น้ำสะแกกรังค่ะที่นี่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นชุมชนเรือนแพที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยแล้วแต่ละอันนี่ก็เลี้ยงปลากระชังบ้างบางอันก็จะมีลูกบัวคำว่าลูกบัวหมายถึงว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อจะปลูกผักที่อยู่แบบบนน้ำเลยถ้ามองลงไปเราก็จะเห็นเขียวๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการทำโฮมสเตย์ที่แบบว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปนอนพักบนแพแบบนั้นก็ได้แล้วนะคะมีที่เที่ยวที่พักก็ต้องหาของกินท้องถิ่นเมืองอุทัยสิครับแหมมาเมืองแม่น้ำก็ต้องหาเมนูปลาแม่น้ำกินสิครับมันถึงจะถูกต้องเจดาปลาลวกส่วนใหญ่ก็จะมีเมนูปลามีปลาแรดปลาช่อนค่ะปลาช่อนเนี่ยค่ะเนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วก็กินอร่อยกว่าเวลาลวกจะไม่เละมากต้องเอาไว้ลวกแต่ปลาแรดเนื้อมันจะนิ่มผัดได้ทอดได้ต้มยำได้ทำได้หลายอย่างชูฉี่ปลาแรดก็ได้คุณผู้ชมน้ำจิ้มที่นี่มี3อย่างด้วยกันอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นซีอิ๊วอันนี้เป็นเปรี้ยวๆเป็นเหมือนน้ำส้มอ่ะอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวสำหรับจิ้มปลาลวกปลาแรดเนื้อจะนุ่มกว่าแบบว่าใครชอบกินแบบปลาที่เนื้อแน่นๆหน่อยก็เป็นเลือกเป็นปลาช่อนไปได้นะคะอร่อยทั้งคู่แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนใครที่อยากฟินตามหมวยเล็กอาหารก็ถูกปากราคาก็สบายกระเป๋าต้องมาที่ร้านเจดาปลาลวกให้ได้เลยนะครับตั้งอยู่ตรงวงเวียน5แยกวิทยุนี่เองซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารอร่อยอยู่หลายร้านเดี๋ยวให้หมวยเล็กแนะนำต่อเลยนะครับร้านน้ำเต้าหู้ไซจันทั้งอุทัยอะค่ะถ้าจะกินแบบน้ำเต้าหู้กลางค่ำกลางคืนต้องมาที่นี่แหละค่ะอยู่กลางสี่แยกเดินข้ามมาแล้วก็บอกเลยว่าน้ำขิงพี่เขาเนี่ยเผ็ดได้ใจมากเลยที่เพิ่มเติมมามีถั่วเขียวต้มน้ำตาลนี่ไงถั่วเขียวที่เราไม่บอกแนะนำเนี่ยคือน้ำข้าวโพดที่สินค้าใหม่ล่าสุดกินที่ร้านได้ร้อยน้ำขิงแปะกล้วยน้ำขิงมีหมดก็ราคาแบบ15 บาท20 บาทอยู่แค่นี้เองนะน้ำเต้าหู้ก็คิด8 บาทอะไรแบบเนี้ยครบเรื่องกินฟินเรื่องเที่ยวเมืองอุทัยกันไปแล้วนะครับชื่อว่าคุณผู้ชมจะหลงรักเหมือนรถเมล์แน่นอนแล้วครับสำหรับใครที่ชอบปลาแม่น้ำเนี่ยนะครับมีทั้งในตัวเมืองที่อุทัยก็มีริมแม่น้ำเนี่ยนะครับก็มีร้านหรูๆหลายร้านเลยนะครับไปจนถึงร้านริมถนนให้ได้เลือกกันเลยสบายกระเป๋าราคาสบายๆของเราชอบความที่เป็นเมืองสงบน่าอยู่พวกคนที่ชอบสโลไลฟ์ขี่จักรยานเดินดูชีวิตความเป็นไปของต่างบ้านต่างเมืองแล้วไปอยู่แบบเขาเลยเนี่ยขอแนะนำให้ไปที่นี่เลยรับรองว่าชอบถูกต้องค่ะอันนี้แนะนำด้วยคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้ขอพักเรื่องเที่ยวแป๊บนึงได้ไหมคะเพราะว่า
คุณผู้ชมเขากำลังรอหนูอยู่วันนี้เรามีของมาแจกเหมือนเดิมนั่นไงว่าแล้วแหมไม่ค่อยจะพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปแจกเนี่ยหนูขอเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วก่อนคำตอบก็คือผัดผักบุ้งไฟแดงนั่นเองค่ะยินดีด้วยคำถามในสัปดาห์นี้ถามว่าวิธีการจัดวางถังก๊าซหุงต้มที่ถูกวิธีขณะทำอาหารคือ 1. วางแนวตั้งบนพื้นราบหรือ 2. วางแนวนอนบนพื้นราบคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามและใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกภายใน5นาทีนี้นะคะก็จะได้รับรางวัลเตาแก๊สแบบ2หัวจากก๊าซหุงต้มปตท.มูลค่า 1,210 บาท1รางวัลไปเลยค่ะมาโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยเฮ้ยแบตหมดนี่เอาโทรศัพท์ฉันไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาใจเย็นๆเจ๊โทรคุยกับไมเคิลเองอะโทรคุยจนแบตหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหมวยเล็กนี่นะจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อดีกว่าไปกับหมวยเล็กดีกว่าช่วยไม่ได้เลยเจ๊ลาสุดท้าย